พอเย็นมาดูทรงแล้วแบบดูหิวมากนะครับกินอย่างตะกะตะกามเลยนะเหมือนเต่าไม่เคยกินอาหารเม็ดมาก่อนในชีวิตดูครับเขาไปกลับตัวข้างในโอ้กลับตัวยากแล้วบ้านมันเล็กไปแล้วหมุนออกมาครับบ้านผมบ้านใครบ้านมันนะครับเป็นไงสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมชนกราเดนเนเจอร์นะครับแล้วก็น้องก้อนเงินก้อนทองนะครับอันนี้เป็นเวลาเย็นเนาะเวลาเย็นแล้วนะครับประมาณจะ6โมงเย็นแล้วนะครับก็พาเขามาแช่น้ำเนาะเมื่อเช้านี้อากาศเย็นมากนะครับก็เลยไม่แช่น้ำนะครับอันนี้แช่ไปได้ประมาณ5นาทีแล้วนะครับจะเห็นว่าหลังเปียกๆนี่คือเราได้ทำการราดน้ำที่หลังเขาไปแล้วนะครับแล้วก็ให้เขากินน้ำไปแล้วนะก็ระหว่างนั้นเราได้ไปทำการหั่นหญ้านะครับมาเพิ่มเติมนะจากที่เลี้ยงเขาแล้วก็ให้เขากินหญ้านะครับไว้เยอะมากเลยนะครับก็เตรียมไว้ให้เขาเนาะถุงนึงใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็แบ่งมาส่วนหนึ่งนะครับให้เขากินนะตอนนี้ดูถ้าลนลานนะครับที่ลนลานนี่ไม่ใช่อะไรนะอยากจะขึ้นแล้วนะครับหลังจากกินน้ำเสร็จแล้วก็อยากจะขึ้นจากน้ำแล้วนะครับก็ยังไม่ฉี่ยังไม่อืดนะครับมากินน้ำเฉยๆนะเมื่อเช้าเนี้ยวันนี้ดูท่าแล้วไม่มีอืดอยู่ในตู้เลี้ยงนะครับแล้วก็ไม่ได้แช่น้ำเช้าด้วยน่าจะไม่ได้อืดกันเลยนะครับทั้งวันก็เลยว่ากะว่าจะลองปล่อยไว้ให้เขาอึดูนะครับสัก10นาทีอะไรเงี้ยดูว่าเขาจะอึไหมนะครับเพราะว่าวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยอย่างที่บอกนะครับไม่ได้แช่น้ำเขาเลยนะครับว่าอากาศเย็นมากนะครับตอนเช้าเนี่ยผมก็ต้องรีบไปทำงานนะครับได้แท้โยนหญ้าไว้นะครับที่เราหั่นนะครับแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็มากองไว้เนาะแล้วก็อาหารเม็ดกำมือหนึ่งก็หมดนะครับเห็นไหมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยากจะขึ้นแล้วนะครับอยากจะขึ้นแล้วก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับในตู้ดีกว่านะครับผมจะเอาน้องขึ้นแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะใช้แปรงสีฟันนะครับขัดตัวเล็กๆน้อยๆนะครับว่าอาจจะมีพวกเศษอะไรติดตามตัวนะครับก็ขัดออกนะครับพวกหนังลอกอะไรเงี้ยตามกระดองนะครับจะลองขัดดูนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเช็ดตัวครับไปเจอกันต่อในตู้เลยนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ได้พาเจ้าก้อนเงินก้อนทองของเรานะครับขัดเนื้อขัดตัวเรียบร้อยแล้วครับเข้ามาในตู้กระจกแล้วนะครับผมก็มาถึงก็กินกันเลยครับดูท่าจะหิวนะครับเพราะมาเช้าเนี่ยให้ไว้น้อยมากเลยนะครับแค่แบบหยิบมือนึงอ่ะไม่กี่เม็ดนับเน็ตได้นะครับไม่ถึง10เม็ดนะครับเมื่อเช้าให้ไว้นะครับเพราะว่าเห็นว่ามีหญ้าเยอะเนาะก็เลยไม่ได้อัดอาหารเม็ดไว้นะครับพอเย็นมาดูทรงแล้วแบบดูหิวมากนะครับกินอย่างตะกะตะกามเลยนะเงินไม่ทองดูงับผิดงับถูกครับเหมือนเต่าไม่เคยกินอาหารเม็ดมาก่อนในชีวิตเหมือนเราเลี้ยงอดอ่ะแต่ไหนได้มีให้กินนะครับแต่ครับเมื่อเช้านี้ให้อาหารเม็ดน้อยนะครับแล้วก็หญ้าไว้ให้เยอะนะครับแล้วมาดูนะเนี่ยเป็นกองนะครับหญ้าเนี่ยเป็นกองนะครับก็กินไปบ้างนะแต่ก็ไม่ได้ยุบเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่หั่นเม็ดมาก็เหลือนะให้ไว้น้อยก็เหลือนะครับเหมือนจะไม่ได้กินนะมันอาหารเม็ดเนี่ยจะแห้งไปก่อนนะก็เลยดูทรงว่าจะหิวนะครับเหมือนไม่ได้กินอาหารเช้านะทั้งที่ให้นะครับผมมีเลี้ยงแบบไม่ได้อดอยากนะครับเลี้ยงแบบโอ้โหตามใจมากกินจนเยอะดูกลีบดอกไม้แห้งติดปากครับผมเจ้าก้อนทองของเราดูโอ้โหความอร่อยนะครับก็กินน่าอร่อยเนาะกินแบบเหมือนขนมเลยอ่ะสีก็เหมือนขนมเลยอ่ะดูเต่าของเพื่อนๆกินอาหารเม็ดเก่งแบบนี้หรือเปล่าครับผม
ันนี้ยังไม่ถึง9เดือนนะครับสำหรับ2ตัวนี้ก้อนเงินเนี่ย7เดือนนะครับผมตอนนี้7เดือน7เดือนกว่าๆนะครับส่วนก้อนทองเนี่ยจะเข้าเดือนที่9แล้วนะครับดูลูกการกินเก่งนะครับผมโอ้โหกินเก่งเกินกินเพื่อลูกพ่อไม่ได้ว่ากินเลยกินไปเลยพ่อไม่ได้ว่าหรอกคิดว่าเราว่าเขาหรือเปล่าไม่รู้นะดูไปแล้วส่วนก้อนเงินยังกินอยู่นะครับกำลังอร่อยนะกำลังอร่อยแซ่บโอ้มีเส้นผมติดที่ขาด้วยน่าจะเป็นเส้นผมเมื่อกี้แน่เลยเอาละครับก้อนเงินไปนู่นแล้วยังไงยังไงอยากกินหญ้าหรือเปล่ากินหญ้าแกล้มหรอครับกินอาหารเม็ดเสร็จแล้วก็สงสัยต้องนุ่นนุ่นไปแล้วไปหาหญ้าแล้วดมดมครับแต่เขาไม่กินสงสัยกินมาทั้งวันแล้วอ้าวกลับมาอาหารเม็ดอีกแล้วยังไงนี่ทำไมไม่ตั้งหน้าตั้งกากินให้จบจบไปกินแล้วก็เดินกินแล้วก็เดินเล่นกันอยู่นั่นแหละดื้อจริงๆปลาไม่ได้ว่าครับไม่ได้ว่ากินไปเลยกินไปเถอะโอ้โหดูครับดันเอาตีนถีบน้องครับผมเอาตีนถีบน้องเลยนะครับแต่ไม่กระเด็นนะน้องก็แบบหลักดีนะครับดูหลักดีครับยึดพื้นไว้เลยนะครับกินอาหารเม็ดกันอย่างน่าชื่นตาบานนะครับอร่อยอร่อยกินเยอะๆกินเยอะๆอร่อยก็กินเยอะๆจะได้โตไวๆไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าลูกก้อนทองพอไม่ได้ว่ากินเถอะดุไม่ได้เลยนะเสียงดังไม่ได้เลยนะแม่ถ้าเป็นมองหน้าหาเรื่องเหรอครับหาเรื่องเหรอครับดูกิ่มดอกไม้นี่ติดปากนะมอมแมมใช่กินแต่ก็ดีกว่าอาหารเม็ดแตกติดปากเนาะอย่างนี้มันเดี๋ยวก็เดินไปเดินมาก็หลุดออกนะครับไม่เลอะด้วยเพราะว่าในสูตรสีเขียวเนี่ยมันมีกลีบดอกไม้นะครับเห็นไหมนะเป็นเส้นๆเหลืองๆนะครับคือกลีบดอกนะครับเป็นดอกอะไรไม่รู้นะแต่เป็นดอกไม้เขาบอกว่าเป็นดอกไม้ในถิ่นธรรมชาติของเขาเลยนะครับผมมากินต่อหรือเปล่าไปไหนแล้วก้อนเงินก้อนเงินเข้าบ้านครับก้อนเงินเข้าบ้านตอนนี้มีคนละหลังแล้วลดปัญหาการตีกันนะครับก้อนทองก็จะเข้าแล้วครับอ๋อก้อนทองก็จะเข้าแล้วเข้าไปแล้วจะออกมาหรือเปล่าเข้าไปแล้วจะออกมาหรือเปล่าออกนะครับยังไงก็ออกแต่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้นะถ้าเข้าไปนอนนะก็จะออกมาทีสองทุ่มอะไรเงี้ยถ้าเข้านอนนะเพราะว่าเราขยายการเปิดไฟให้ถึง2ทุ่มครับตอนนี้ดูครับเขาไปกลับตัวข้างในโอ้กลับตัวยากแล้วบ้านมันเล็กไปแล้วดึงออกมาครับบ้านผมบ้านผมบ้านใครบ้านมันนะครับเป็นไงรู้ด้วยนะว่าบ้านใครเป็นบ้านใครอ่ะไม่เคยนอนสลับบ้านกันเลยนะไอ้2ตัวนี้จำบ้านเก่งเหลือเกินครับก้อนทองได้เปรียบนะครับอาหารอยู่หน้าบ้านครับส่วนก้อนเงินนั้นถ้าจะกินต้องเดินมานะก้อนทองนี่ตัวอยู่ในบ้านครึ่งนึงนะครับออกมากินครึ่งนึงมันจะฟินไปแล้วมันจะชิลไปป่ะเหรอฮะมันชิลไปเปล่าลูกแม่หิวก็กินเยอะๆแต่กินเลอะไปนะกินเลอะไปนะเหมือนก้อนเงินขยับนะครับก้อนเงินขยับดูด้านหลังมันจะออกมาหรือเปล่านะอันนี้ยังไม่รู้นะเดาๆนะครับว่าจะออกหรือไม่ออกโอ้ยออกเว้ยออกเว้ยป่ะออกมากินหญ้าครับผมนั่นนะครับออกมากินหญ้านะเป็นไงยังไม่เบื่อกันกินมาทั้งวันแล้วนะหญ้าเนี่ยฟังเรานะฟังเรานินทานะครับผม
กติถ้าเรามาดูเขาเงียบๆนะครับก็จะไม่มองอย่างนี้นะไม่มองแรงอย่างนี้นะครับผมอันนี้เราพูดไปด้วยนะครับเหมือนกับนินทาเขาไปในตัวนะครับเขาจะมองแรงอย่างนี้นะครับนู่นครับนู่นครับคนกันทองแหมไฟส่องหัวในสว่างแป๊ดและแสบตาเลยนะผมไม่มีก็หัวล้านยังไงยังไงเนี่ยหมุนกันไปหมุนกันมาหมุนตามกันอยู่นั่นเนี่ยก็โอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับก้อนเงินก้อนทองนะครับแล้วก็ช่องของเราด้วยนะครับ1ไลค์1แชร์นะครับ1ผู้ติดตามเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับเราแล้วนะครับผมสวัสดีครับบายบายบาสเห็นแต่ดักโอ้ดูดักมันดูดักโอ้ยสติงกระดิ่งแมวจริงๆหมุนมาอีกแล้วหมุนมาอีกแล้วหมุนมาบ๊ายบายผู้ชมก่อนแล้วหมุนมาแล้วครับหมุนทั้งคู่เลยอยู่กับคนละหลังแท้แต่แบบรู้ได้ไงว่าอีกตัวหมุนก้อนเงินนอนนะครับทิ้งตัวแล้วครับก้อนทองก็หันหลังให้กันละโอเคครับน้องนอนแล้วเดี๋ยวประมาณ2ทุ่มก็คงออกมาอีกบ๊ายบาย